ขอบคุณค่ะพี่มอสครับเค้กกับดอกไม้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนป้ายาแฟนมาเซเว่นเซนจ่ายแล้วจริงหรออันนี้ไม่ได้หน้ามันนะทุกคนคือทาไฮไลท์เงาเชียแต่ว่าที่หน้าผากไม่ได้ทาคือเงาเพราะหมิ่งไข้ขึ้นอ่ะเป็นอะไรหรอไข้ขึ้นไม่สบายใช่ป่ะตากฝนหรือเปล่าเนี่ยโรซี่สวัสดีครับบิวเวอร์คนบาปมาแย่จุงดีค่ะน้องแวงวัดดีจ้าแบนแบนเบสสวัสดีไม่สวัสดีใครนี่ต้องเป็นพวกคนบาปแน่ๆเลยใช่ไหมมากวนๆแบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคิดถึงใครเนี่ย0409928ไม่รู้ใครไม่เอ่ยชื่อด้วยอ่ะคิดถึงเหมือนกันนะคะทุกคนคิดถึงคนมากเลยสวยไปอีกนี่ใครเนี่ยโอ้โอตาฝนน่ะดีต่อใจสวัสดีค่ะทุกคนแต่แอนนี่เป็นใครที่ชนใช่ไหมใครที่ชนคนที่ชายชอบนี้เล่นแล้วตั้งแต่ม.ปลายย้อนไปไกลปะบิวเวอร์ใครคือเพราะคนบาปเยอะๆพี่สิริมาอย่างพี่สิริคุ้นค่าเหมือนมาแล้วเอ้ยจริงๆพี่ก็ตากฝนเหมือนกันนะหลายๆวันนี้พี่ก็ไปเรียนแต่เนี่ยโคตรเบื่อมากเลยอะคือ2-3วันนี้ฝนจะตกก็ไม่ตกตกแบบหยิ่มๆมาตกแบบปล่อยๆแล้วก็แบบมันทำให้คนไม่สบายได้คือมันตกแบบป๊ะ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 แล้วก็แบบไม่ตกแบบจริงจังครับตกจริงจังก็ตกไปเลยจะได้หยุดก็หยุดทีเดียวอย่างเงี้ยทำอย่างนี้แบบไปรุ่นเซ็งไม่ชอบหน้าฝนด้วยกินได้ฟุกุไหมทุกคนสั่งมาด้วยแหละอร่อยเพราะตบยุงต่างหากฝนตกก็กางร่มหนาก็ใส่เสื้อเมื่อเป็นวัดแอนนี่แผงสีเขียวเอ๊ะไม่ใช่ชักจะยังไงสวัสดีค่ะทุกคนสู้ๆพี่โซสวัสดีค่ะแอนนี่ฮัลโหลเอ๊ดีใจจ้าถึงแล้วถึงมาแล้วทันด้วยไปดูหนังเรื่องอะไรมาคะพี่ป้าสวัสดีค่ะพี่น้าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะที่นี่ไม่มีคนบาปหรอกเจ้าหญิงมีแต่คนรักดีที่มีแต่คนดีที่รักแอนนี่ชอบอันนี้ชอบอันนี้เปลี่ยนชื่อเพื่อแอนนี่จะจำได้จำได้ค่ะแต่อย่างนี้ก็จำได้ง่ายดีนะเห็นแบบอุ๊ยใช่เลยรู้เลยดีครับเจ้าหญิงดองคลาสสวัสดีค่ะพี่ป๊อกแคปให้แฮมมี่ดูแป๊บนึงอะไรอ่ะพี่พงมาแล้วคิดถึงจังเลยคิดถึงทุกคนเลยพี่สิริตันกะทิใช่ไหมเนี่ยโอชิกะทิอ่ะฮัลโหลกินอ่ะฟ้องพี่พิมพ์กินอะไรอ่ะขอหน่อยเหอะคือแบบว่าคือตอนอัดเสียงอ่ะเขาห้ามกินของหวานของเผ็ดของทอดของมันน้ำเย็นห้ามทุกอย่างนี่คือไม่กินเลยนะแต่ก็เพิ่งจะมาได้กินเองอะสวัสดีครับจีราวุธใช่ไหมรักเธอทำไมวันนี้ทุกคนเข้ามาเร็วมากเลยคือแบบไม่กี่นาทีเอง500กว่าแล้วเฮ้ยคือเพิ่งเข้ามาแค่5นาทีเองอะคนดู500แล้วอะขอบคุณนะคะทุกคนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมติดตามที่ IG Annie 7 Cent แล้วก็เพจ Annie 7 Cent Official ด้วยนะคะขายของเด้อสวัสดีครับรู้จักชื่ออะไรอะเบน S Z X มาจากไหนก็อ่านจากนี่ไงกดแล้วกดอีกได้ป่ะได้ดิเปลี่ยนชื่อแป๊บบิวเบอร์ไม่ต้องเปลี่ยนพี่ก็จำได้น้องบิวกินยาด้วยนะระวังไม่สบายถ้าไม่สบายระวังจะมาหาแกวันอาทิตย์ไม่ได้นะจ๊ะไปดูนี่มาจ้าสนุกไหมคะหนังเรื่องนี้สนุกไหมมีหนังเรื่องอะไรแนะนำบ้างบอกด้วยนะเป็นคนชอบดูหนังเหมือนกันรู้จักเซเว่นเซนพับเพนคุกกี้สิงห์ไทยอ่ะยอกอุ๊ยก็น่ารักโอชิพี่พิมพ์ครับอีได้สิคนพาหิวคนอะไรกินยังสวยจริง
กินไม่ให้เลอะลิฟเอากว้างมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ชวนหิวไม่มีบอลไงไม่มีบอลกินได้ฟูกุแทนได้ไหมอร่อยมากเลยทุกคนขายตรงมากขายของเก่งวันนี้ยังไม่ได้ลงรูปเลยรูปอะไรหรอรูปในเพจหรอหรือว่าในเพจแอนนี่หรอถ้าในเพจลงไปแค่เมื่อเช้าเองอะแล้ววันนี้สอบเข้าห้องดำใครอยากรู้ไปดูในไอจีสตอรี่เราอันนี้เซเว่นเซนจะได้เห็นถึงการสอบของเราว่าโหดขนาดไหนไม่มีใครช่วยได้สวัสดีค่ะน้องพลอยบิเบอร์คนเดียวก็ปายไปขึ้นวงการแล้วอยากเข้ามาทั้งอันเลยแอนนี่กินไปเถอะผอมจะตายอยู่แล้วโอ้ยหนูเป็นคนกินเยอะนะแต่มันไม่อ้วนอ่ะเป็นคนอ้วนยากแล้วแบบกินเยอะกินเก่งมากกินแบบจุกจิกกินเรื่อยๆแล้วก็แต่ว่ามันจะออกแก้มอ่ะเวลาถ่ายรูปหรือเข้ากล้องก็จะดูตันกับเพื่อนถ้าถ่ายแค่นี้เพราะว่าแก้มเยอะแต่ถ้าถ่ายตัวด้วยจะดูผอมกับเพื่อนเพราะว่าเป็นคนกินแล้วอ้วนยากปฏิบัติการคนบาปเริ่มแล้วของน้องจีอุ้ยน้องแบงค์ลงเยอะๆน่าจะตามเข้าไปดูเข้าไปกดไลค์ตลอดสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามาทักทายนะคะขึ้นเป็นตัวเลขอ่ะคืออะไรอ่ะคือไม่รู้ว่าใครบ้างอ่ะสวัสดีก่อนนะคะทุกคนใครที่ขึ้นชื่อเป็นตัวเลขไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้างรายงานตัวด้วยนะคะเห็นแล้วเป็นไงบ้างอะไรดูเครียดอ่ะเครียดสอบเครียดมากคือสอบตั้งแต่เช้าสอบล่ามเสร็จตอนบ่ายสอบบิสเนสอีกขอบคุณสำหรับคัพเค้กค่ะอันนี้ก็กินไดฟูกุไปก่อนแล้วกันนะคะใครเนี่ยยูตันพี่นายเซเว่นเซนจำได้ยูตันพี่นายเซเว่นเซนคือคนที่เอากล้องโพลารอยด์ไปให้พี่นายจำได้ลงเปิดรอเปิดลงทะเบียนวันอาทิตย์อยู่น่ารักมากเลยมาสายขอต้นนะไม่เป็นไรค่ะมาใช้ยังดีกว่าไม่มาพี่หนึ่งบาทสุดในโฟบีอ่ะอ๋อคนที่มาเมนในโฟบีในเฟซคือพวกนี้นี่เองรู้เรื่องสวัสดีค่ะพี่แอนนี่คิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันค่ะทุกคนขอกินได้ฟูกุหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยได้กินข้าวเลยอ่ะแอร์จอมเจ้าหญิงแอนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอร์จอมหรือเปล่าซุงอะไรอ่านไม่ออกขออภัยค่ะผมนี่หายใจเข้าก็อ้วนแล้วรู้สิไม่จริงหรอกเนี่ยครูเอกจะให้แบบว่าเราครูเอกบอกว่าแอนนี่ทีหลังเอาบทูห้อยนะแล้วแอนนี่ก็เอาข้าวเปล่ามาแล้วก็ให้สูตรกินบทูเข้ามาแล้วก็กินแต่ข้าวเปล่าครูเอกให้ทำอย่างเงี้ยสันนี่สวัสดีค่ะอาทิตย์นี้มีตู้ปลาไหมผิดที่แล้วค่ะคนบาปทั้งหลายแหละน้องเลขนี้ไงที่ส่งใจไปให้แอนนี่อ่ะอ๋อโหลโฟบีป่ะใช่ป่ะคะเลขไหนอ่ะเอ้ยงงสู้ๆนะของให้ได้เองนะคะเจ้าหญิงขอบคุณครับผมไปรอที่ออดิทอเรียมแล้วครับยังครับมาก่อนกลับมาก่อนครับอีกนะครับหัวแมวสวัสดีค่ะพี่แอนนี่น้องไม่บาปน้องคนดีจ้าฉันเชื่อด้วยนะเชื่อฉันเชื่อไม่ได้ใส่ร้ายความจริงสายปั่นน้องบิวน้องบิวต้องช่วยพี่นะวงมีแผนการคุมน้ำหนักอย่างไรบ้างวงมีแผนการคุมน้ำหนักอย่างไรบ้างมันอยู่ที่แต่ละคนนะคะขอบคุณสำหรับของขวัญ นะคะหัวใจคัพเค้กแล้วก็ดอกไม้ค่ะขอบคุณนะคะก็มีการควบคุมน้ำหนักก็ตอนนี้มันแล้วแต่คนด้วยค่ะแบบบางน้ำหนักบางคนก็ไม่ได้อย่างของหนู47ก็ไม่ได้อ้วนนะหรืออาจจะเป็นเพราะสูงด้วยมั้งก็ไม่ชัวร์เหมือนกันคือตอนนี้เขาก็จะพยายามให้ทุกคนลดอยู่
พยายามให้ออกกำลังกายแล้วไม่ให้กินดึกแต่สุดท้ายพอซ้อมก็เลิกดึกดึกมาก็หิวหิวก็กินต้องทำยังไงดีแต่พี่ดีสุดในโฟบีแล้วนะนี่โฟในสมาชิกโฟบีมีใครบ้างคะอะไรจุดๆมาพี่หนึ่งวีดไปทั่วพี่เบ้นโดนสตางค์ด่าไม่พอใช่ปะ พี่แอร์พวกนี้หนูสอบอ่ะไวพรหน่อยพรุ่งนี้สอบก็ขอให้น้ำพลอยตั้งใจมีสติแล้วก็ขอให้ได้ได้เกรดเอไหมอยู่ที่ตัวน้องพ่อเองแล้วก็อะไรที่เรียนมาก็ดึงเอามาใช้ได้หมดขอให้มีสติแล้วก็มีสมาธิอย่าวอกแวกสำคัญเลยอ่านจุดสำคัญที่อาจารย์บอกแล้วก็ข้อไหนที่เดาไม่ได้ก็ขอให้เดาถูกนะคะสู้ๆถ้าทำแบบเนี้ยสอบได้แน่นอนเชื่อพี่ฮ่าฮ่าออดิทอเรียมไม่ใช่อะควาเรียมจำผิดอะควาเรียมใช่ใช่หนึ่งวีดไปทั่วคุณพิมพ์ขอบคุณสำหรับหนึ่งหัวใจนะคะเสาอ่ะเออเนี่ยติดจากหนิงแล้วเนี่ยเสาอ่ะพี่เบนซ์ก็วีดไปทั่วมาต้นขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบค่ะนอนทั้งหิวหิวไปเลยอีถ้านอนหลับนะนอนไม่หลับจริงๆคือหนูต้องแบบหามาม่ากินหรืออะไรกินที่แบบให้มันมีอะไรท้องนิดนึงโยเกิร์ตนมมาม่าอะไรก็ได้อ่ะหนึ่งน้องบิวบอกแล้วจ้าน้องบิวบอกแล้วจ้ามีใครบ้างหนึ่งหนึ่งอันนั้นแบรนด์เบสิลิตันกะทิโอ้โหคนบาปเนี่ยคนบาปนี่เห็นไหมน้องบิวมาบอกหมดแล้วแอนนี่ลงรูปชุดแต่งงานอีกสีครับน่ารักดีชอบมากจริงเหรอคะเดี๋ยวเอาไว้จะลงเรื่อยๆนะคะจริงๆก็มีชุดแต่งงานที่เป็นใส่ชุดไทยด้วยเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสก็จะหาโอกาสลงหาเลิกหาเลิกอยู่แล้วก็อยู่ในโฟบีนั่นนะบิวเบอร์ก็ว่าอยู่หายไปไหนหนึ่งคนนะไม่ได้อยู่เถอะมั่วมั่วอุ้ยใช่ป่ะเอาตีกันแล้วสาธุค่ะเข้ามาก็เจอโฟบีเลยวันนี้ได้ข่าวว่าแก๊งเดียวกันไม่ใช่หรอสวัสดีค่ะสาวอ่ะพี่สิริบรรยายหนึ่งบทสิริฉันต้องการกินข้าวไม่ใช่อีกแล้วหรอในเพจไงอ่อนเนาะอ๋อโอดินสวัสดีค่ะบิวเบอร์บาปสุดเลยอ่ะพี่แอนนี่บิวเบอร์บาปข้ามวงข้ามประเทศเลยไม่อยากฟ้องเล่นกันเองแล้วอันนี้พี่ไม่เกี่ยวนะเล่นเล่นกันเองละโอ้ยอยู่ดีๆก็มีคนมาฟ้องเฉยเลยอ่ะนี่อดใจไม่ซื้อโฟโต้เซตรุ่น2เลยนะแต่มาซื้อโฟโต้เซต7โอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณที่น่ารักกับพวกหนูนะคะขอให้ได้ SSR ของหนูนะคะแล้วก็ขอให้ได้โฟโต้เซตรูปหนูด้วยเพราะว่า SSR หนูตั้งใจเขียนมากให้กับทุกๆใบเลยแต่ละใบก็จะเขียนไม่เหมือนกันด้วยอีน้องบิวรักเดี๋ยวน้องบิวน้องบิวรักแค่พี่แอนมั่วอ่าบิวเบอร์แบบสุดใจแล้วรักพี่แอนที่สุดแล้วจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ทิ้งกันน่ารักขอบคุณนะคะอะไรที่แบบว่าพวกเราทำผิดพลาดไปโดยที่เราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรโดยที่ไม่ตั้งใจแต่พวกเราก็ตั้งใจมอบความสุขให้กับทุกๆคนนะคะอะไรที่พวกเราทำไปแล้วรู้สึกว่าอาจจะทำให้ไม่ถูกใจหรือไม่พอใจใครบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะไม่ทั่วถึงมากนะก็ขออภัยนะตรงนี้แทนทุกๆคนด้วยนะคะมาเป็นสาระนิดนึงแคปให้พี่นายดูแป๊บใครแคปจะเผาให้หมดพี่แอนไลฟ์วันนี้พอดีกำลังใจน้องเลยโอ้เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะทุกคนก็คือกำลังใจของเราเหมือนกันเอาจริงๆอ่ะถ้าไม่มีทุกคนอ่ะเราก็แบบไม่มีกำลังใจที่จะแบบว่าทำอะไรต่อๆไปเหมือนกันนะจริงๆคือแบบว่าคือตอนที่จะอัดเพลงอ่ะรู้ว่าตอนแรกอ่ะไม่สบายด้วย
แล้ววันที่สอบร้องเพลงจ้องตาคือเป็นวันที่เขาจะคัดเลือกแล้วว่าใครอ่ะแบบอัดเป็นเมนร้องนักร้องนำเพลงนี้คือนักร้องนำคือร้องนำเพลงไปแล้วคือแบบเพลงยังไม่ถึงเออไม่ใช่ก็แบบว่าเราก็แบบเจ็บคอแล้วก็ตอนสอบอ่ะคือเข้าห้องอัดแล้วก็ร้องออกมาแล้วเหมือนมีเสียงอะไรติดคอตอนนั้นก็เศร้ามากก็น้อยมากแบบอุ๊ยแบบเสียใจอ่ะแต่ก็ไม่ได้หวังอ่ะแต่คือพยายามทำเต็มที่แล้วนะแต่สุดท้ายก็ได้เป็นเมนร้องเพลงนี้ด้วยเฮ้ๆอัดเสร็จไปแล้วแหละจ้องตาทุกคนรอฟังนะคะตั้งใจมากเลยคือแบบจริงๆอ่ะสอบวันนี้ใช่ไหมอีก2วันอัดแล้วก็เลยรู้สึกว่าต้องแบบฟิตตัวเองให้หายแล้วก็ได้ยาพิเศษมาก็เลยกินยาพิเศษอีก็เลยหายเร็วเพราะว่าจากกำลังใจทุกคนเลยก็เลยตั้งใจทำออกมาได้อ๋อลืมไปคามิไม่เข้าข้างอ่ะพี่เบนอ้าวคืออะไรบิวเมื่อวานก็บอกแบบนี้ทุกไลฟ์อ้าพี่ปาร์คใหม่แล้วค่ะเสริมเอาน้องแบงค์เสริมไหมคะน้องแบงค์เสริมไหมคะฟังพี่นายและบิวเวอร์บายได้เลยบิวเวอร์ไปไหนมาแฮมมี่เนาะพี่หนึ่งบายซีทีเขาได้ SSI พี่แอนนี่ใบหนึ่งอีเก็บไว้ดีๆนะรักษาไว้ดีๆนะใครปล่อยบิวนี่โกรธเลยอะใหม่ก็ปกป้องพี่ใหม่น่ารักหนูเก็บความพี่ครบแล้วนะเย้ yeah! น่ารักมากเลยพี่เบอร์คามิไม่รักไงพี่เบนบอกแล้วรอบนี้ได้ SSR Annie นะวิ่งรอบตึกออดิทอรี่ยม7รอบเลยจริงป้าได้แล้วต้องเอามาขิงด้วยนะหนูจะดูว่าใช่วิ่งจริงไหมขอให้ได้อย่าตอกย้ำสิงอย่าตอกย้ำพี่เบนนะกินอะไรอยู่ครับขอกินป่ะกินไดฟูกุสตรอเบอรี่ค่ะกินไหมคะวันนี้ยังไม่ค่อยได้กินข้าวเลยหิวก็เลยเอามากินด้วยบิวคามิพี่นายชอบพี่แอนหลงป่าหลงป่าต้าเนี่ยน้องแบงค์มาแล้วเสริมค่าทีมเสริมเยอะเนี่ยชอบกินแล้วก็เก็บไว้ข้างแก้มแล้วเพื่อนก็ชอบแบบมาหยิกเกมใจเราใช่ไหมยายพี่ใช่เลยใจพี่เลยอีแอนนี่มีแต่ร่างสวยน่ารักยังไม่เห็นแอนนี่ร่างพี่วักเลยอันนี้พี่วักแฟนคลับหน่อยฮ่าฮ่ากินเยอะฟ้องพี่พิมพ์ฟ้องเลยไม่คือตอนนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ต้องแบบบังคับให้ไม่ให้กินก็เลยกินได้หิวอ่ะแต่เพิ่งกินมางื้ออุ๊ยอยากกินหิวข้าวเหมือนกันนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเอาจริงมีแต่คอมไม่มี SSR เสาอ่ะรอบต่อไปขอให้ได้ SSR นะคะแต่อันต้าร้องเพลงเพราะจริงอ่ะใช่อันต้าร้องเพลงเพราะมากอันต้าจะออกร้องเพลงออกแนวสไตล์ฝรั่งขอบคุณสำหรับของขวัญที่ทุกคนส่งมาให้นะคะหิวนะกินแบบนี้เสาอ่ะหิวนะแบบนี้สาวอ้าวไม่เห็นตันฟุกุเลยจริงๆหนูถ้าวากหนูก็คนวากดุนะหนูไม่ได้เป็นคนวากแบบแหะอะไรเงี้ยไม่ได้วากแบบแหกปากอะแต่ว่าเป็นคนที่บอกว่าวากสไตล์แบบจิกๆแบบเหมือนคนพร้อมที่จะแบบเอาไหมอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอเคยล่าสุดอะที่วากคือหนูอยู่ปี4ใช่ไหมคะก็จะเป็นพี่โตสุดพอเป็นพี่โตสุดเนี้ยค่ะก็สามารถวากได้แรงๆได้อะไรเงี้ยแต่คือก็จะไม่มีคำหยาบเลยนะคะคือที่ห้ามวากคำหยาบเด็ดขาดแล้วก็วากน้องแบบจนน้องร้องไห้เลยอะสงสารน้องมากเลยอยากจะเข้าไปปลอบนะแต่มันเสียคาแรคเตอร์พี่วากจนแบบร้องไห้แบบว่าคือตอนนั้นสั่งทำโทษปี3ปี2แต่ว่าจะไม่ทำโทษปี1เพราะว่าน้องปี1คือแบบเฟชชี่เข้ามาใหม่ก็เลยแบบเหมือนแบบบอกว่าเนี่ยพี่ไม่ทำโทษน้องหรอกนะเพราะว่าพี่ไม่ได้รับน้องเข้ามา
แล้วทีนี้เหมือนกับว่าพอพูดกับไปอย่างเงี้ยน้องก็แบบพอทําโทษปี2ปี3แบบลุกนั่ง100ทีแล้วอะ150 180แล้วน้องก็แบบผมขอช่วยพี่ครับน้องปี1ซึ้งว่าเพราะว่าผมขอช่วยพี่ครับแล้วหนูก็เลยมองแล้วพูดกลับแบบนิ่งๆว่าลุกทําไมใครสั่งให้ลุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ร้องไห้เป็นเด็กผู้ชายด้วยอะแล้วก็แบบเนี่ยดูไว้นะพวกรุ่นพี่ปี2ปี3อ่ะควรเป็นเยี่ยงอย่างป่ะอะไรเงี้ยแล้วก็พูดคือแบบไม่ได้เป็นคนวากแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้วากแบบวากแหกปากอ่ะแต่วากแบบจิกๆอ่ะซึ่งพอรวมผลโหวตแล้วถามนะว่ากลัววากคนไหนมากที่สุดคือมันจะมีวาก4คนคือผู้หญิง3ผู้ชาย1ก็คือผู้ชายเอาไว้แบบเรียกแบบปี1 J8 ของหนูนะเวลาเรียกรวมเงี้ยปี2 J8 ปี3 J8 อะไรเงี้ยก็จะแบบเอาไว้แบบเสียงดังๆตัวอ้วนแบบทุบๆหน่อยแล้วแต่ปีแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นพี่ระเบียบผู้หญิงเป็นพี่ระเบียบแบบสายแซ่วางสายแซ่แบบสายเสริมอ่ะอีกคนนึงก็จะเป็นวางแบบแหกปากแล้วแต่คาแรคเตอร์ของคนแต่ของหนูเป็นวางแบบจิกๆจิกแบบแล้วก็ผลโหวตมาว่ากลัวใครสุดกลัวพี่แอนนี่สุดวักจิกสุดค่ะแล้วก็ไม่เห็นอ้อยจะโดนเมมตุอีกแล้วอุตส่าห์ตอกเองวิ่งตกเลยแอนนี่เป็นหนูแฮมหรอเก็บไว้ที่ข้างแก้มด้วยอ่ะเพื่อนชอบบอกว่าหนูเหมือนชิปมังอ่ะเวลาเห็นตัวกระต่ายคลิปกระต่ายว่าที่เรามันกินแล้วมันเป็นภาพสลงแล้วมันจะเป็นเงี้ยแก้มเงี้ยดุ๊บดุ๊บดุ๊บอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยเพื่อนก็ชอบมาอีกแก้มบอกว่าชอบเอาอะไรไปข้างแก้มนี่ก็จะกินนี่ไปข้างแก้มนี่มีชาเขียวเมื่อวานซื้อแผ่นหนึ่งกินเยลลี่ด้วยแล้วก็ชอบกินเยลลี่นะเคยจะลงคลิปวางให้ดูอยู่ค่ะแต่ว่าเหมือนตอนนั้นเหมือนทางกดเขากดมหาลัยอะไม่รู้เขาให้ลงหรือเปล่าก็เลยยังไม่กล้าลงจริงๆคลิปอยู่กับเพื่อนเดี๋ยวต้องไปขอเพื่อนก่อนนะไม่รู้ว่าเพื่อนแบบว่าอันนี้ลบไปหรือยังอ่ะจริงๆที่โดนพี่แอนนี่ตกพระล่างพี่วักเนี่ยแหละเหมือนโรคจิตอวยพรที่พรุ่งนี้สอบเราชื่อบอนอ๋อขออนุญาตเรียกพี่แล้วกันนะคะพี่บอลพรุ่งนี้สอบขอให้สอบได้สอบผ่านข้อไหนที่เดาไม่ได้ก็ขอให้เดาถูกขอให้นึกแล้วก็มีสติมีสมาธิขอให้นึกถึงสิ่งที่เรียนมาแล้วก็ดึงเอามาใช้แล้วก็ขอให้ข้อไหนอันไหนที่อ่านมาขอให้ออกสอบข้อที่อ่านนะคะถ้าได้พี่แอนนี่เป็นพี่วักจะยอมจงรักภักดีเลยถ้าเป็นน้องที่ดีของพี่เคยวักน้องร้องไห้ไหมเคยค่ะเคยวักน้องจนร้องไห้เลยคือแบบร้องไห้ทั้งแบบไม่ได้ร้องไห้คนเดียวร้องไห้หลายคนด้วยคือน้องกลัวพี่ไม่ค่อยมีคนให้ของขวัญแอนนี่เลยแฮะสงสัยหมดตัวกับโฟโต้เซกเกอร์หมดแล้วโอ้คงงั้นมั้งแต่ไม่เป็นไรเข้ามาชวนคุยกันก็ดีนะเข้ามาชวนคุยกันเรื่อยๆเลยนะคะนี่แล้วก็น่าสงสารเขานะคะไม่ค่อยชอบพี่วักอ่ะจนมาเจอพี่แอนนี่อ่ะจริงป่ะขอบคุณสำหรับดอกไม้ค่ะวักยังไงเราก็ไม่กลัวเพราะแอนวักอยู่ในใจอยู่เสมอสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะป้าบอสสวัสดีค่ะบีบีจริงๆอ่ะคือแบบว่าเราก็ตอนแรกเราอ่ะไม่ชอบพี่วักเลยนะตอนอยู่ปีหนึ่งอ่ะเราจะมีปัญหากับพี่วักคือเขาบอกว่าใครที่เกลียดจะได้อย่างนั้นแล้วแบบเราไม่ชอบพี่วักเพราะว่าโดนพี่วักอ่ะดุเรื่องสีผมแล้วเหมือนตอนนั้นเราไปย้อมสีผมกับเป็นสีดำอะดำแบบดำเหมือนวิกอะดำแบบดำทำมึนแบบดำนั้นอะคือตอนนั้นเราย้อมกับดำนั่นแหละแต่ว่า
เคยย้อมน้ำตาลแล้วก็ย้อมกับดำแล้วทีนี้พอเหมือนอาจจะสีหลุดนิดนึงอ่ะแล้วก็เลยต้องย้อมกับดำพอย้อมกับดำรอบแรกอ่ะไม่พอใจต้องย้อมกับดำรอบสองจนมันดำแบบดำเหมือนวิกอ่ะดำแบบไม่สวยอ่ะแต่เราก็ช่างมันเออปีหนึ่งทำให้มันถูกกฎระเบียบไปก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบพี่วาร์วาร์เหมือนกันจนสุดท้ายตัวเองมาเป็นวาร์กเองเลยก็เลยเออเข้าใจว่าเออบางทีมันก็เป็นการแสดงนะแต่แบบเราก็วาร์กดุแล้วก็วาร์กดุแล้วแต่ปีด้วยจริงจริงมันก็อยู่มันก็บางครั้งก็เป็นการแสดงนะแต่บางครั้งก็ดุจริงๆแหละเพราะว่าเออแบบบางทีน้องแบบไม่อยู่ในระเบียบอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจารย์เขาก็ฝากมาให้เราดูแลแบบถ้าไม่มีใครอยู่ในกฎระเบียบก็แบบว่ามันก็ไม่ค่อยเป็นมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีของสาขาใช่ไหมปีหนึ่งก็ต้องทําตามกฎพอปีสองเออแล้วก็กฎระเบียบอยากทําอะไรก็ทําเต็มที่ค่ะแต่ละคนเจ้าชู้จังอ่ะใช่แต่ละคนเจ้าชู้อ่ะ bad boy bad girl hey girl hey you girl girl นั่นแหละจริงจริงป่ะพี่ทุกคนบอกวักให้ดูหน่อยวักให้ดูหน่อยไม่เคยอยู่ดีๆจะมาวักเฉยๆก็แบบแปลกๆแต่จริงๆอะถ้าวักอะระวังจะกลัวนะระวังจะร้องไห้จะร้องไห้จะร้องไห้ไม่รู้ด้วยนะเฮ้ยพวกคนบาปเนี่ยขี้ต่อจังเลยใช่ไหมใช่ไหมอวยพรนะคะพอดีผมสอบชีวันอวยพรไปแล้วค่ะจริงๆพี่วักเขาน่าจะเอาชายตัวโตไม่น่าเอาสาวน่ารักมาวักเลยจริงๆเลือกจากคะแนนโหวตนะคะเลือกจากคะแนนโหวตเพราะว่าตอนอยู่ขึ้นปีสองอ่ะตอนจะขึ้นปีสองมันต้องเลือกวักแล้วทีนี้เพื่อนอ่ะก็โหวตรุ่นพี่ก็โหวตกันว่าจะให้ใครมาวักจริงๆคือเป็นการวักต่อหน้ารุ่นพี่วักเพื่อนตัวเองก่อนตอนที่เขาคัดเลือกวักอ่ะแล้วแบบวันนั้นอ่ะเราก็ไปซ้อมลีดแต่เราไม่ได้อยากเป็นวักไม่ได้คิดอยากจะเป็นวักเลยแต่คือพี่ที่เป็นลีดเหมือนกันเขาก็เป็นพี่วักเหมือนกันแล้วเขาเอ้ยเนี่ยแอนนี่แกน่าจะเหมาะนะกับการเป็นวักเพราะว่าดูภายนอกดูเป็นคนที่แบบหน้านิ่งๆคือถ้าคนไม่รู้จักอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่าหน้านิ่งก็ดูดุแล้วอ่ะแล้วถ้าเวลายิ่งถ้าพูดจิกๆมองตาจิกๆก็จะยิ่งน่ากลัวแล้วเขาก็เลยโหวตแอนนี่ลองมาวากดีอะไรอย่างเงี้ยก็วากแบบรุ่นพี่ก็แสดงเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่แล้วก็วากเพื่อนคือวากยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่ารุ่นพี่กลัวแล้วเพื่อนกลัวแล้วก็เงียบทุกคนเงียบคือแบบเถียงเราไม่ได้อะแต่เถียงเราไม่ได้โดยที่เราต้องเถียงเขาแบบมีเหตุผลแล้วเรามองหน้าเขาถ้าเขามองเรามาเราต้องมองกลับในที่นี้มันคือมองจนกว่าเขาจะหลบสายตาจากเราอ่ะไม่กล้าสบสายตาเราคือแบบว่าห้ามสู้เรานะประมาณอย่างเงี้ยคือแบบเราเป็นพี่วักเราใหญ่สุดเราเป็นเฮดเราสามารถสั่งทุกคนได้ทุกคนก็คือถ้าใครมองตาเราต้องมองกลับจนกว่าเขาจะหลบตาแล้วเราก็มองรุ่นพี่คือตอนแรกก็แบบไม่ค่อยกล้าวักรุ่นพี่แต่เขาบอกเอาเลยคิดว่าจัดเลยพี่กับเพื่อนก็อุ้ยน่ากลัวว่ะอะไรเงี้ยก็เลยโดนโหวตได้เป็นพี่วักแล้วก็คะแนนสูงสุดในการเป็นพี่วักด้วยก็เลยได้เป็นเฮดวักเพราะว่าเพื่อนแล้วก็น้องทุกคนก็โหวตกับเพื่อนพอเราอยู่ปีสามเนี้ยพอน้องปีหนึ่งที่ขึ้นมาปีสองใช่ไหมแล้วเราก็ต้องขึ้นไปเป็นปีสามเราก็ต้องเหมือนเทรนวักอะวักรุ่นใหม่อะเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนแรกอ่ะมีแต่คนบอกว่าเกลียดพี่แอนนี่มากเลยอ่ะแบบไม่ชอบเลยอ่ะวักดุมากเลยแล้วก็วักอะไรตั้งหนาวะอะไรเงี้ยคือแบบเกือบไม่ได้วักแหกปากก็จริงแต่ดุอ่ะก็มีแต่คนบอกว่ากลัวแบบตอนแรกจะออกจากระบบแล้วเพราะว่ากลัวหนูวักเพราะว่าหนูวักดุอะไรเงี้ยเก็บไว้ที่พุงนั่นฉันไม่ใช่ฉันแล้วอ่ะไม่ใช่แล้วนะ ทุกคนไปไหนกันหมดเหรอไปไหนกันหมดแล้ว You wanna have some fun เอ๊ะแต่ละคนจะเชื่อเกี่ยวกับที่พูดขอบคุณสำหรับ10ดอกกุหลาบค่ะวันนี้หมดโอ้ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณพี่ปั๊กสำหรับ99คัพเค้กนะคะสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะทักทายทุกคนนะคะขอบคุณพี่สิงหาค่ะสำหรับของขวัญ นะคะแล้วก็พี่แอนนี่ถ้าสมมุติรุ่นน้องเป็นแฟนคลับค่ะมีพี่แอนนี่จะกล้าวากไหมอ่ะถ้าอยู่ในหน้าที่วากหมดค่ะ
เพราะว่าเป็นคนที่แยกแยะระหว่างหน้าที่คือเป็นคนที่แยกแยะอ่ะคือถ้าอยู่ในหน้าที่ก็วาร์กคือแบบเราแยกแยะเนาะแล้วว่าเขาต้องเข้าใจเราดีเราทำหน้าที่อ่ะได้ภาพมีนแล้วเย่เย่ภาพมีนคืออะไรหรอภาพมีนคือภาพที่ใส่คำพูดนี้ปะใช่ปะใช่ปะคะแล้วก็แอนนี่ปีสี่ยังวาร์กอีกหรอปีสี่ปกติเขาไม่ทำกิจกรรมเยอะแล้วไม่ใช่หรอว้าค่ะว้าแค่ตอนรับน้องแรกๆแล้วก็หลังๆก็ไม่ได้อะไรมากแล้วใช่แล้วก็ไม่ค่อยอะไรมากแล้วว้าแค่ช่วงแรกๆเฉยๆนายสร้างสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเสาร์เลยพี่ว้าหน้าตางี้เอาอะไรไปกลัวนี้หรือจริงๆกลัวนะเอ้ยเมื่อกี้มันบินหรอทุกคนไม่ค้างนะค้างเหมือนเดิมดิไม่ค้างแล้วดิบินบินบินขอบคุณสำหรับหนึ่งดอกกุหลาบค่ะจริงๆเห็นอย่างเงี้ยมีคนกลัวนะจ๊ะเพราะว่าหน้าจิกไม่ค้างนะผมว่าเน็ตพี่น่าจะไปมากกว่านะครับจริงเหรอสวัสดีครับมาใหม่ค้างหน้าใส่กากเพชรด้วยใช่ไหมครับแต่งหน้าใส่กากเพชรด้วยกากเพชรชิมเมอร์ค่ะใช่ใส่แค่ตาเฉยจริงแต่จริงๆเป็นคนที่หน้าเงาอ่ะเป็นคนที่ผิวหน้าเงาคือแบบไม่ได้แต่งไฮไลท์อะไรเยอะนะแต่ว่าเป็นคนผิวหน้าเงาแล้วแบบบางทีมันก็ดูเหมือนคนหน้ามันแต่จริงๆไม่ได้หน้ามันแล้วก็ไม่รู้ดีเป็นคนหน้าเงาอ่ะแล้วบางทีเหมือนคนหน้ามันแต่จริงๆไม่ได้หน้ามันแต่มันเงาจากผิวของเราเองเพราะว่าไม่ค่อยปกติชีวิตธรรมดาก็ไม่ค่อยได้แต่งอะไรเยอะค่ะเพราะว่าเหมือนเราไปงานแล้วก็แต่งเยอะอยู่แล้วเนาะแล้วก็เลยไม่ค่อยได้แต่งอะไรมากแคปไว้ทุกคนหนึ่งสองสามยิ้มทุกคนยิ้มทุกคนยิ้มด้วยไหมคะเมื่อกี้สมมติรุ่นน้องคนนั้นคือบิวเบอร์พี่แอนจะวักแซะบิวยังไงเราก็ต้องหาเรื่องวักคนที่มีเติมปากด้วยใช่นิดนึงปากแห้งเราก็อะไรอะจุดๆพี่หนึ่งแอนนี่หน้าสดก็สวยนะใช่เคยเห็นแล้วใช่ไหมคะหนูก็หน้าสดไปหลายทีอยู่นะเวลาไปซ้อมแล้วไลฟ์สดอะแล้วก็อ๋อเคยมีตอนที่พี่เข้าแคมป์ก็หน้าสดไลฟ์สดเหมือนกันแต่ว่าตอนที่ถ้าจะวากน้องหรอถ้าวากบิวเบอร์จริงๆอาจจะต้องวากคนที่มีมันผิดจริงๆอ่ะแต่ถ้าไม่ผิดก็จะแบบแซะรวมๆจะไม่แซะคนใดคนนึงนะคือกฎของการวากคือห้ามแซะคนใดคนนึงเด็ดขาดเพราะว่ามันไม่ดีเพราะว่าเด็กบางคนมันก็ต่างนานาจิตตั้งอ่ะแต่ไม่ได้โดนใครว่าเลยก็ได้อยู่ดีเราไปว่าเขาจะจงขนาดนั้นมันบางทีมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจิตแบบว่าอย่างเช่นบิวเวอร์นะข้างหลังใช่ข้างหลังคุยอะไรกันอ่ะอะไรเงี้ยตลกเหรอเขาไม่คุยเหรออะไรเงี้ยก็วักรวมๆอะไรเงี้ยจริงเหรอในกติกเหรอเพียงนี้ไม่สวยเพียงนี้น่ารักบอกฝันนี้นะคนสวยฝันนี้นะคะสร้างๆเจอกันในฝันนะคะสวยที่สุดในใจเราแล้วอุ้ยโฟบีคนบาปจริงป่าบิวเวอร์นี่ไงผิดมากคนบาปคนบาปน้องแบงค์ไปไหนแล้วอ่ะพี่ป้าสวัสดีค่ะพี่โซสวัสดีค่ะพี่อ้ําสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทักทายทุกคนที่เข้ามานะคะแบบบางทีมันไม่ขึ้นชื่อนะทุกคนทักทายค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างแล้วก็ทักทายทุกคนนะแบบบางทีมันขึ้นเป็นตัวเลขแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะอะไรบิวเบอร์นี่ไงผิดมากอะไรเนี่ยพี่หนึ่งตัดพี่ตัดน้องไม้ครั้งแล้วบินบินบินเนกติพี่ใช้เน็ตเท่าไหร่ครับเนี่ยหาข้าวกินด้วยนะหิวแล้วนี่ไงดูจริงอะไรเงี้ยใช่ราบับแต่ละแอนนี่นะพี่พิมพ์มาดีค่ะอุ้ยพี่พิมพ์มาแล้วพี่พิมพ์มาแล้วแม่มาแล้ววันนี้ทำอินโฟลงเพจดีกว่าอินโฟลงเพจคืออะไรอธิบายทีไม่ค่อยรู้สับโซเชียลเท่าไหร่พี่พิมพ์สวัสดีค่ะรักพี่พิมพ์ทุกคนฮัลโหลเจ้าหญิงสวัสดีค่ะพี่พิมพ์สวยจังครับต่างหูพี่พิมพ์เบื่อพวกคนแบบนะแย่มากฮ่าฮ่าพี่พิมพ์มาสายเน็ตกระตุกเหรอทุกคนคือห้องเราอ่ะมันอับสัญญาณไง
แต่ห้องพี่ชายเราอ่ะเน็ตแรงมาก Wi-Fi แรงมากดีฮะพี่พิมพ์พี่พิมพ์พอพี่พิมพ์มาทุกคนแบบอุ้ยดูเรียบร้อยขึ้นมาทีรักแอนนี่นะรักเหมือนกันค่ะรักตลอดไปนะคะเพิ่งออกจากโรงเรียนค่ะอู้พี่พิมพ์เหนื่อยไหมคะวันนี้ต่อท่ากันยากไหมคะบาปแต่รักเซเว่นเซนนะคะพวกโฟบีสวัสดีค่ะพี่พิมพ์แอนนี่เป็น SSR ของผมอยู่แล้วคนอื่นเรียก SSR แต่ของผมเรียกพรหมลิขิตพรหมลิขิตนี่เหมือนชื่อพี่ปั๊กเลยแรงห้องด่วนพังห้องทิ้งครับต้นตันไม้ออกจากโรงเรียนหรือออกจากร้านอาหารพี่พิมพ์มีเพชรแล้วเช็คอินครบ7วันแย่พี่พิมพ์ขอบคุณค่ะเท่าค่ะพอพี่พิมพ์เข้ามาทำไมทุกคนดูแบบเป็นเด็กเรียบร้อยขึ้นมาทันทีเลยอ่ะทั้งที่เมื่อกี้แบบคนบาปเต็มไปหมดเราเรียบร้อยตลอดนะแอนนี่จริงเปล่าพี่พิมพ์กินอะไรยังคะนี่แอบกินโมจะกินได้ฟูกุสตอรี่หนูเอามาฟ้องหน่อยค่ะตัวเองหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะพี่พิมวันนี้หนูสอบแล้วหนูก็เลยมีงานที่มอดูไว้อ่ะเหนื่อยมาได้เลยค่ะเพื่อนแอบถ่ายไว้เป็นห้องดำเรียกว่าห้องดำเป็นห้องเย็นห้องเชื่อคือบอกว่าสอบยากมากยากจริงๆไม่ชอบเลยคิดว่าจะหมดตั้งแต่ปีสามแล้วมาปีสี่ยังตามหลอกหลอนอีกอ่ะแล้วคิดดูว่าสอบอะไรยากมากไม่ชอบเลยแต่ก็ต้องอั้นใจสอบไปทุกคนแล้วก็ปีสี่เทอมสองแล้วก็ฝึกงานแล้วก็จะขอเชิญทุกคนมางานรับปริญญาเราล่วงหน้าเลยนะคะเดี๋ยวติดตามได้ในเพจนะคะทุกคนโฟบีรักเซเว่นเซทุกคนครับใครไม่รักตามไปยิงปิ้วแอดมาหาได้นะแอดเซเว่นเซนใส่หลายคนบาปที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีคนบาปค่ะพี่พิมพ์ที่นี่มีแต่คนจีเพราะพี่พิมพ์เข้ามาแล้วเป็นคนจีเลยพี่พิมพ์ทีวีแต่เลยอีแอนขายของย่างขายของอะไรคะขายของอะไรคะหนูยังไม่รู้เลยขายของอะไรขายของอ๋อ MV หรอหรืออะไรเอ่ยให้พี่พิมพ์ช่วยขายเลยค่ะพี่พิมพ์ขายให้หนูเลยค่ะเราเพิ่งเข้ามาเราไม่เกี่ยวเซนแปดอะไรอะเซนแปด GS ของใครเนี่ยหมดทั้งเพชรทั้งตังอะเน็ตกระตุกอย่างนี้ต้องโกโนลิมิตครับขายของโกโนลิมิตเขาขายของคืออะไรคะทุกคนผมเองทันลิควิดเอกมงคลพระเอกดังเจ็ดสีเอ๊ะเจ็ดสีไม่ได้เจ็ดแสงเปล่าไม่ใช่เพชรหมดแล้วตังก็ด้วยมีใจให้ได้ไหมคะผมพร้อมใจรับเลยค่ะอ้าแขนรับเลยเดี๋ยวไปหาเลยธัญสิสวัสดีค่ะมาเล่นเกมพ่อหมีสวัสดีค่ะดีดีแทงสวัสดีค่ะดีดีแทงคืออะไรนึกถึงคลิปยิงแล้วได้นะอ๋อที่หนูลงใช่ไหมโกรธเราหรอยิงเราได้นะแต่ต้องยิงตรงหัวใจทำไมอ่ะจำได้นึกถึงคลิปยิงเราได้นะนี่หรอคนสวยนี่นาสวัสดีค่ะทุกคนเสิร์ฟสามเติมเพชรไงช่วยให้ซื้อเพชรไงอ๋อทุกคนอย่าลืมมาเติมเพชรกันนะคะมาซื้อเพชรแล้วก็มาส่งให้หนูด้วยนะทุกคนเติมเกมแล้วใครเพชรหมดแอดไลน์ไปเติมได้ที่แอดเซเว่นเซนครับไปคูณสองนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขายของให้หนูด้วยน่ารักมากเลยเดี๋ยวผมซื้อปิ้งให้นะคะจริงหรอรอนะคะไอขอบคุณค่ะนายซังรอปิ้งฮิฮิจะได้เป็นนางฟ้าโอ้ยไม่เตาะเมมแล้วโดนเมมโถจิ๊กจิ๊กจิ๊กมีรักยิ้มมันชัดเจนเท่ารักเธอมีรักยิ้มมันชัดเจนถ้ารักเธอขอซื้อแคปชั่นนี้ค่ะขอซื้อแคปชั่นนี้นะคะจะเอาไว้ตั้งแคปชั่นในรูปนี่มีรักยิ้มจริงๆมีรักยิ้มตรงนี้2อันจะได้บินง่วงอ่ะพี่แอนจะอยู่ถึงพี่พิมพ์ไหมอ๋อต้องอยู่สิ
อยู่เป็นเพื่อนพิมพ์ก่อนนะอยู่ไม่ถึงตามไปยิงเลยปิ้วปิ้วส่งให้ใครก็ไอดีเดียวกันนั่นแหละก็จริงอ่ะแต่ว่าก็ส่งให้เขาด้วยนี่เขาจะได้มีกำลังใจในการมาไลฟ์จะได้ไม่เหงาธนพรสวัสดีค่ะไม่ไหวพรุ่งนี้เรียนเช้าหรอเรียน8:40ใช่ป่ะจำได้เปล่าครับผมเห็นเน็ตบินไม่มีปีกเลยจะซื้อให้ครับเกือบดีแล้วอ้ำปัชยาหน้ากลมให้ดูหน่อยทำหน้ากลมให้ดูหน่อยทำหน้าไงนี่เหรอเหมือนลิงอ่ะตลกให้เลยห้ามคืนโอ้ยรักษาอย่างดีค่ะสวัสดีจ้าเพิ่งทานข้าวเสร็จโอ้ยอยากกินข้าวบ้างเลยจ้าหิวข้าวมากเลยจ้าจริงๆนะเก่งมากจ้าผีแอนสำหรับใครที่เพ้นหมดนะคะใครเป็นคนบาปเปย์เพ้นให้ทุกคน for be dialect ขอนำเสนอการเติมเพ้นผ่าน at 7 cent ท่านจะได้รับเรทคูณ2พิเศษเดี๋ยวนะเราจะขอเป็น call center เอาใหม่ไหมสำหรับใครที่เพ้นหมดใครที่เป็นคนบาปเปย์เพ้นให้ทุกคน 4B ได้เล็กขอนำเสนอการเติมเพ้นผ่าน at 7 cent ท่านจะได้รับเรทคูณ2พิเศษหากท่านติดต่อมาภายใน10นาทีนี้ท่านอาจจะได้พิมพ์พี่พิมพ์ตอบแชทจ้าวมีคนทักมีคนขายของให้ด้วยแล้วก็เป็น call center ค่ะมีก็ส่งให้ตลอดไหมล่ะแต่วันนี้ไม่มีได้แล้วค่ะน้องแบงค์น่ารักกับพี่เสมอเลยจริงๆพี่รู้อีตังหมดไม่ส่งเพชรส่งแต่ใจไปให้แอนนี่ได้เลยจ้าอ้าแขนรับเลยจำได้ด้วยเรายังจำไม่ได้เลยว่าพรุ่งนี้มีเรียนจริงๆจำได้สิได้ยินปิ๊บๆทีไรรู้สึกเหมือนมีคนตามคืออะไรอ่ะหล่อนนี่8:40ใช่ป่ะขอบคุณมากครับผมขอโทษครับผมขอโทษครับผมไปแล้วมั้งครับอะไรงงพิมพ์ใหม่ตังหมดต้องทำไงอ่ะนะสีซิมสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตังหมดต้องทำไงทำไงดีนะโอ้ยชอบความกลมแคปแหละเนี่ยมีแต่คนแคปแบบอะไรแบบตลกอ่ะตอนหิวข้าวมากพี่เบนชอบอะไรกลมๆนะจริงเหรอโอ้ยเอ็นดูอยากมีตังใช้อยากมีตังเก็บก็ไปทำงานเดนี่สโลแกนพี่ตังๆรูปบอลหล่อกลมๆเปิดวาร์ปเลยครับย้ายไปอยู่ห้องอื่นเลยนะคะเน็ตบินอยากได้คอมพี่พิมพ์จริงๆนะอย่าบาปสิรู้สึกผิดสุดๆเลยจริงเหรอตังหมดก็ไปทำงานเดตังหมดคิดถึงพี่ตังๆเลยใช่คิดถึงเหมือนกันเลยไม่ได้แกล้งเลยแต่ว่าตอนนี้พี่ต้นมา on the way อยู่นะจ๊ะง่วงจริงๆนะง่วงจริงมากไหวปะเนี่ยหนูเป็นเพื่อนกันก่อนนี่กำลังแกะข้าวซอยไก่หอมอ่ะฉันก็มีหนูก็มีไดฟุกุสตรอเบอรี่นะแต่หนูยังกินไม่ได้เมื่อกี้หนูกินอันนึงแล้วหนูพอก่อนแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะไปกินข้าวต่อ หนูก็มีข้าวให้กินนะก็ใครขึ้นอ๋อใครขึ้นไปนอนก่อนก็ได้น้องบิวจริงๆไปพักควันเถอะจริงๆเดี๋ยวเป็นหนักพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาเรียนอย่างแข็งแรงไม่ใช่ดอกกุหลาบกับหัวใจแอนนี่ชอบอะไรชอบทั้งสองได้ไหมคะจริงๆนะชอบเพราะมันสวยดีแต่ตอนนี้คิดถึงแอนนี่อะเดจริงอ่ะจริงมากคิดถึงก็อย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่ด้วยกันก่อนนะก็ส่งจุ๊บขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะพี่โซค่ะตาปือแล้วน้องบิวเป็นนักหลอกก็ได้นะไม่สบายเป็นห่วงจริงๆนะทุกวันนี้ตังไปอยู่กับพี่พิมพ์หมดแล้วฮ่าฮ่าพี่พิมพ์ดูอยู่นะจ๊ะพรุ่งนี้เราไม่มีเรียนอิชาคมไม่มีเรียนพรุ่งนี้มีเรียน8:30บิวก็เอาทุกคนแหละใครไม่มีตังค์แนะนำให้กินก๋วยเตี๋ยวร้านมารีลุกแหม่มนะครับเอ๊ะคืออะไรหรออร่อยหรออยู่แถวไหนอยากไปกินเหมือนกันสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาใหม่นะคะขอบคุณพี่โซสำหรับหัวใจค่ะโอ้เนี่ยคนส่งของขวัญให้เยอะอยู่นะวันนี้ยำให้แกงเหลือ
สามบีได้นะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่โอ้คนเจ้าชู้อ่ะตอนนี้ลดเหลือสามบีเฉยเลยดองขนาดนี้เป็นพี่วักตองขนาดนี้เป็นพี่วักได้ไงจริงๆพี่วักเป็นอย่างทุกคนเบื้องหลังพี่วักจะเป็นอย่างทุกคนค่ะทุกคนจะตองมากเวลาเขาแบบให้ทํากิจกรรมแบบเล่นตีกลองร้องเพลงสันทนาการอะไรเงี้ยพี่วักก็ต้องอยู่นิ่งๆแต่อยู่นิ่งๆคือแบบคลิปลุกแบบเอ้ยไม่เล่นนะไม่ขำนะไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าไปอยู่ข้างหลังแบ็กดรอปกับเพื่อนที่เป็นวักเหมือนกันอะเต้นกระจายจ้าพี่วักไม่มีใครเต็มพี่วักตองมากทุกคนมันก็คือการแสดงอย่างหนึ่งโอเคเข้าใจไปนอนก็ได้บิวจริงๆนะจริงๆเอ็นดูเล่นไม่หนุกเลยอะเล่นอะไรอะคือบางทีเล่นตามมุมพิธานอธิบายด้วยพรุ่งนี้ต้องแคมป์รอเอ็มวีนะเย้ทุกคนพรุ่งนี้เอ้าไม่ใช่พรุ่งนี้ที่18ค่ะเอ็มวีออก19นะคะทุกคนพรุ่งนี้เราก็ไม่มีเรียนจบแล้วเย้ๆหลๆกลับมาแล้วเย้พี่ปักกลับมาแล้วยังเห็นลายบนเล็บชัดๆที่ครับเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเล็บเริ่มยาวแล้วนี่ไงเอ๊ะเล็บเริ่มยาวแล้วอีแล้วก็ทุกคนคะวันที่19นี้นะคะ MV ออกแล้วนะคะตัวเต็มกับทุกคนอย่างนั้นให้ดูมากเลยพวกมันน่ารักมากเลยหล่อนวันเด็กพี่อยู่รักแอนนี่เองบิวไม่ต้องห่วงมีคนดูแลแล้วทีม 4B มีคนออกตี้เหรอคืออะไรเหรอ MV มา19นะคะงือฝากขอโทษพี่พิมพ์ด้วยนะโอเคน้องบิวเข้าใจไม่สบายเป็นน้องพักเถอะจริงๆไม่ต้องฝืนนะเป็นห่วงอันจริงๆคือของเนี้ยเราเข้าใจกันอยู่แล้วบิวเบอร์อ่อนแอพี่โซกินยาด้วยนะก่อนนอนแล้วก็อย่าเปิดพัดลมอย่าเปิดแอร์นะพยายามห่มผ้าหนาๆให้เหงื่อมันออกจะได้ดีขึ้นอันนี้วิธีโบราณแต่สมัยนี้ก็ยังใช้อยู่แต่เวลาเป็นไข้เป็นหวัดก็ยังนอนแอร์อยู่เดิมแก่แล้วเฟยพี่รู้จักมาลีสวยมากไหมครับต้นกำเนิดสวยพี่สวยอะคืออะไรอะนี่ก็ไม่เล่นเกมอธิบายทีก็รหัสนี้เราดูจ้าขอบคุณค่ะพี่อังขายของเก่งจริงๆนะทุกคนอยากจะให้ดูมากเลยค่ะเอมมี่สัมผัสรักนะคะไปฝึกเต้นกันด้วยนะไปมอนี่เพื่อนนี่แบบชอบกันเต็มเลยจริงๆนะพี่พีพี่พิมฟังอยู่ไหมคะไปมอเพื่อนชอบด้วยเพื่อนบอกเพลงพอแล้วก็ท่าเต้นก็น่ารักเอมมี่ก็น่ารักเอมมี่เต็มจอแล้วทุกคนที่19นี้อย่าลืมดูกันด้วยนะจ๊ะเอมมี่ออกเท่ากับตังออกชุดสวยมากใช่ค่ะชุดน่ารักมากเลยพูดถึงเอมมี่แล้วอยากเป็นตุ๊กตาหมีขยี้หมีขยี้หมีเป็นคนขยี้หมีอันนี้เข้าขยี้หมูไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะแต่เห็นเมมเบอร์ดูกันหมดแล้วหนูก็ยังไม่ดูค่ะหนูรอความทุกหนูดูรอความทุกคนวันที่19นี้ค่ะให้มันลุ้นๆตั้งออกไปแต่ใจเราไม่ยอมออกจากแอนนี่เลยปากหวานขนาดนี้อุ้ยกินอะไรมาจ๊ะไม่ใช่กินน้ำตาลมามันไม่ใช่เกมผมไม่เล่นเกมพี่ละคืออะไรอ่ะผมไม่เล่นกับพี่ละอาลีสวยพี่สวยก็มาจากเกมไม่ใช่หรออันนี้เต้นโชว์หน่อยถึงจะรักกันจริงก็ไม่ต้องถ้าจะเขินทำไมจะไปลูกผู้ชายจะเก็บความลับไว้ทำไมจะปิดบ้างนี้นะเธอเลยฉันอยากรู้ไม่บอกไปดูเอาเองในเอ็มวีนะคะเดี๋ยวไว้ตื่นเต้นนะต้องฝึกเต้นด้วยเหรอทุกคนเพลงออกไปเต้นโคเวอร์ส่งมาให้ดูด้วยนะอยากดูความน่ารักของทุกคนนึกถึงโฟโต้เซตจริงหนึ่งแล้วหนาวสะสมเงินไม่ทันอุ้ยปากหวานคนบาปเอาไม่ใช่หนูไม่ได้ว่าพี่โซนะคะเนี่ยทุกคนชุดน่ารักมากจะบอกเลยช่างเถอะครับอย่าสนผมเลยโอ้ยนายสั่งดีกันนะโอ้ไม่งอนสิไม่งอนนี่ก็ไม่ค่อยนี่เล่นมุกก็ไม่ค่อยทันคนเขาดีกันนะดีกันนะอย่าโกรธกันเลยฉันผิดไปแล้วโหยิงมิกแป๊บยิงมิกสอนยิงมิกบ้างนะทุกคนเราอยากยิงมิกเป็นบ้างอ่ะขอสัมผัสรักคุณสองเธอจะรักฉันไหมเธอจะรู้ว่าเธอเกิดมาแล้วทำไมถึงรักนะเธอถึงรู้ถึงฉันไม่เคยเกินรู้สึกอย่างนี้หรอใช่น่ารักมากแต่เรารักแอนนี่มากนะฉันก็รักเธอมากเลยไม่ใช่ก็เขินฉันบอกรักเธอได้ยังไงนี่ฮะนายสร้างถ้าเป็นผมนี่ผมตายแล้วอะตายอะไรอะไม่สอนน้องแบงค์พี่โซขอบคุณสำหรับเบีย
ค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยได้เบียร์ได้เบียร์แล้วแต่ชีวิตจริงเราไม่กินแอลกอฮอล์นะเย้อ้ายแขไว้ไม่ทันเลยอ่ะได้เบียร์เต้นสิเต้นเราไม่ได้อยู่โฟบีเท่ากับคนดีเป็นคนดีมาแล้วจ้ากินขนมแป๊บผมไม่ได้งอนแต่ผมเล่นกับพี่ไม่ได้พี่ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมพยายามเล่นให้พี่เข้าใจแล้วกันนะโอ้ก็พยายามเขาจะเข้าใจอยู่นะมอมแอนนี่ฮ่าอ้ายไม่มัมนะมอมไม่ได้หรอกหนูไม่กินแอลกอฮอล์หนูไม่ชอบอ่ะมันไม่อร่อยเหตุผลเดียวเลยจริงๆนะไม่ได้สร้างภาพแหละคนดีที่แอบบาปใช่ไหมอู้ปวดขาทุกคนเดินมาทั้งวันเลยตาร้อนอ่ะอยากโดนอ้อนบ้างน้องพลอยรักพี่ไปนานๆนะอ้อนหมดเลยสวัสดีค่ะทุกคนเบียร์ต้องเวเฟอร์ดึง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 จะได้ปลดร็อกแบบเวเฟอร์จบไลฟ์แล้วไปเปิด YouTube พิมพ์ว่าสวยพี่สวยได้ค่ะเราจะไปเปิดตามโอ้ทุกคนนี่มัน4:54แล้วเหรอทำไมมันไวจังเลยอ่ะแหมมันไวขนาดนี้เลยเหรอนี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี่มีเรื่องผีจะให้ฟังคืออยากฟังไหมทุกคนอยากโดนดุมากกว่าอ้อนนี่ฟังปะจะเล่าเรื่องผีฟังจะฟังไหมดุแล้วดูแบบขิงอ่ะบาปแบบแอบแอบทำไมนอนทำไมคืนนี้ไม่นอนค่ะต้นลุงค่ะต้นลุง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 ไม่ฟัง5 ทุ่มเลิกคืนนี่แบบเบฟเฟอร์เลยนะใช่จริงๆอยากจะเปิดเพลงเหมือนกันนะแต่ว่าคือเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ก็เลยเปิดไม่ได้แล้วนี่เราเปิดเพลงนี้ดีกว่านะเราจะเปิดเพลงของเราเองเขาเรียกว่าปลุกบรรยากาศทุกคนเพื่อให้เตรียมตัวเตรียมใจรอชม MV เต็มของเราตึง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 เอ๊ะทำไมพิมพ์สัมผัสรักมันขึ้นสัมผัสพี่จงนี่ติง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 เรามาตีมาร์ชกันก่อนนอนค่ะฟังเวลาเราอยู่กับอะไรที่มีความสุขเวลามักผ่านไปไวเสมอก็เหมือนใจเราที่อยู่กับแอนนี่ไงน้องก็เหมือนใจเราที่อยู่กับพวกพี่เหมือนกันแล้วก็พวกน้องทุกคนเพื่อนทุกคนด้วยเราก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวมากทุกคนว่ามีบางสิ่งที่เธอเก็บไว้ข้างในหัวใจเธอไม่บอกแต่ฉันก็พอเดาออกพอจะรู้ว่าเธอคิดอะไรแย่ทุกคนอย่าเพิ่งไปนอนกันนะรอดูพีมกันก่อนด้วยนะคะแย่ทุกคนเนี่ยเราจะบอกว่าทุกคนอย่าลืมไปกดตามเพจเราด้วยนะอันนี้7 Sen Official เนี่ยเข้ามาดูเยอะขนาดเนี้ยไปกดไลค์ไปกด follow ไปกดติดตามไปกดแชร์เขาด้วยนะจริงๆนะแล้วก็ติดตามข่าวสารเรื่องราวของเขาได้ที่เพจได้ด้วยนะอันนี้ก็ได้ด้วยนะอีพี่เบนบาปเกินไปกินอะไรเข้าไปวะพี่เบนนั่นดิเขาเรียกขายของไงผมชอบดูเซนเซียผมชอบดูเซนเซียนะมากเลยครับอ๋อเซนเซียโชกุนใช่ไหมท่านเข้าใจแล้วกลับเข้าสู่รายการชมรมคนหัวรุกอยากฟังจริงเหรอน่ากลัวนะอย่าเพิ่งหนีไปนอนรอดูพี่พิมพ์ด้วยใช่พี่มาแล้วอย่าเพิ่งหนีไปนอนนะทุกคนมาดูพิมพ์กันด้วยนะดูดีดูโดนเมมเตาะคืนนี้จ้าวอ้าวใจกูมาแล้วเสียดายมีพิมพ์ต่อไม่งั้นจะอ้อนให้อยู่ต่อเนี่ยทุกคนที่ครั้งอาทิตย์หน้าเขาก็ไลฟ์วันอังคารเวลา4 ทุ่มเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะทุกคนเดี๋ยวรอข่าวสารติดตามในเพจค่ะกดติดตามทุกคนอ่ะเอ้ยน่ารักผมจะนอนแล้วนะนอนดูพี่พิมพ์ครับแต่ก็อยากดูพิมพ์นะทุกคนอยู่ดูพิมพ์ด้วยนะยังไม่หายคิดถึงเลยนะเนี่ยคือคิดถึงเหมือนกันเลยถ้าใครยังไม่หายคิดถึงก็ไปกดตามเพจ7 Saints Annie 7 Saints Official แล้วก็ IG Annie 7 Saints ขายของเลยอยากฟังเราชอบฟังเรื่องผีเย่เข้าใจ1 ครั้งผมดีต่อใจครับพิมขอโทษนะคะเมื่อกี้มันขึ้น707อ่ะกดดูไม่กดไม่ทันอ่ะ
ใจกดชอบฟังเรื่องผีจริงหรอคนดู700แล้วเย้เย้เย้วันนี้คนมาดูเยอะมากเลยขอบคุณนะคะทุกคนเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตาม Annie 77แล้วก็เพจ Annie 77 Official ด้วยนะคะหิวข้าวจากพี่ปอนมาดึกพี่ปอนคนบาปงอนสู้ๆขอบคุณสำหรับ Lolly Pop ค่ะขอบคุณสำหรับทุกคนที่ส่งขวัญมาให้เลยนะคะหัวใจเอ้ยดอกไม้เอ้ยคัพเค้กเอ้ย Lolly Pop เอ้ยเบียร์เอ้ยทุกอาทิตย์มีวันอังคารกับวันพฤหัสนี่แหละที่ผมเฝ้ารอวันพฤหัสใครแฮนนี่หรอหิวข้าวจากผมจะปั่นไลฟ์ทุกคนครับคนเยอะมากพี่แอนนี่จบไลฟ์แล้วรีบนอนนะแอนนี่ขายดีมากเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูโหไม่คิดว่าทุกคนจะเข้ามาดูเยอะขนาดนี้เลยอะโอ้โหแม่แม่สาวดีเลย์มาหรืออ่าทุกคนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะรอดูทีมกันด้วยนะจบท้ายด้วยเรื่องผีเนี่ยคือวันนี้เพื่อนเล่าให้ฟังคือเพื่อนอะเป็นเรื่องของเพื่อนนะอันนี้ไม่ได้เจอกับตัว 4B ไปดูที่จ้าพี่แอนนี่หรือพี่พิมเป็นเพื่อนก่อนครับได้จ้าก่อนไปยิ้มหวานเหมือนเดิมนะได้ค่ะเดี๋ยวขอเล่าเรื่องผีก่อนนะไลฟ์จบแต่รักเราไม่จบนะรักเราก็ไม่จบเหมือนกันรักเรามีให้ทุกคนหนีก่อนพิมกลัวผีหรอจริงจริงหรอพิมกลัวผีจำได้พิมกลัวผีกดติดตามแอนนี่ได้ที่เพจแอนนี่เซลเซลใช่นะคะขายของยังขอบคุณค่ะที่ช่วยขายของวันนี้ทุกคนน่ารักกับหนูมากเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนน่ารักกับหนูแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะหนูเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ทุกคนคือกำลังใจที่ดีสำคัญมากๆกับหนูเลยอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะต่อไปนี้เราจะเล่าเรื่องผีกันอันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนใช่ไหมพอทีนี้เป็นเรื่องของเพื่อนเพื่อนก็แบบว่าเล่าให้ฟังว่ามันไปเล่นเกมที่หอรุ่นน้องพอไปเล่นเกมที่หอรุ่นน้องใช่ไหมอุ้ยน่ากลัวเราเองกลัวเองแล้วเหมือนกับว่าพอไปเล่นเกมที่หอรุ่นน้องก็จะมีไพ่ที่แบบหยิบมาก็เป็นคำต่อไปว่าโดนอะไรถึงฆ่าตายแล้วแต่ละคนต้องมีไพ่ต่อคนทีนี้พอได้วนไปปุ๊บพอถึงคนนึงเอ้าชังทุกคนแกล้งใจโกรธใจโกรธหนีก่อนขายอะแต่อันนี้บอกให้ไปขายแต่อันนี้บอกให้ไปของแองจี้อะไรอ่ะหนูบอกให้ไปของทีมนะสาธุเน็ตกระติกอ๋อเข้าใจแล้วครับน่ากลัวมากปอนเองโหผมนี่ขนลุกเลยทุกคนไปแล้วนะ5ทุ่มแล้วเดี๋ยวพิมพ์อะไรต่อขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่ดูกันตั้งแต่เริ่มจนจบเลยคืนนี้ทุกคนเข้ามาดูเยอะมากขอบคุณทุกคนนะคะที่ทั้งที่เอ่ยชื่อแล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อขอบคุณที่ส่งของขวัญให้นะคะอย่าแกล้งใจโกรธทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวพิมจะมาไลฟ์ต่อห้ามทิ้งพิมนะคะทุกคนแล้วก็ฝากไปติดตามIG Annie 77แล้วก็เพจ Facebook Annie 77 Official กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเข้าไปติดตามกันข้างในนะในเพจหนูนะแล้วก็เจอกันวันวันที่19นี้ก็ MV ตัวเต็มสัมภาระออกแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะว่า MV จะน่ารักมากขนาดไหนบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนยิ้มหวานให้ก่อนนอนนะนะคะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะผมอย่านอนดึกนะมีแต่ทิ้งอันนี้ฮาลิ้นพันดื้อรีบพูดสุดๆพักผ่อนนะคะรักพี่แอนมากๆเลยสวัสดีค่ะแล้วทุกคนมากๆเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ